อะไรครับพานุวัฒน์โคเน่ยังได้ทางขวาน่ะมีไกลๆในเอกพันธ์อยู่อ่ะครับไปบอลทางเมดานจะสวนบ้างอีลี่เบิ้ลกันได้ใหม่ครับอีลี่ชลบุรีก็ลงมาร้อมได้เร็วลูกนี้ชลทิศทำได้ดีครับเราก็เลือกที่จะเล่นอย่างปลอดภัยนะครับจังหวะบอลของทางเมดานพีดีซีบังอาชูรีได้พนุวัฒน์ขึ้นเร็วพี่พบพี่พบโดนเกี่ยวผู้สินปล่อยบอลสวนสวนเร็วเพื่อนไม่พร้อมแล้วครับก็เล่นไม่ได้บอยต้องบอกว่าน้อยครั้งมากที่จะมาป้วนเปี้ยนหน้าปากประตูของทางชลบุรีอาทิตย์ชลทิศเนี่ยเป็นตัวจริงของชลบุรีนะครับแต่ว่าไม่มีชื่อติดทีมชาติไม่เหมือนเกียรติประวุฒิสายแววอีกครั้งครับจังหวะที่ได้ประตูครับยิงบนบริเวณกรอบหกหลาพอดีแล้วครับโคเน่ฉีดยาเข้าไปเลยครับตอนนี้ก็ฉลองเลยครับซิโก้ตัดมานะครับของเมดานก็ช่วยกันสกัดบอลของทางพิภพทำให้ชลบุรีได้ทุ่มแล้วครับโคเน่เล่นหนักจริงๆกับไม้เลขเจ็ดของทางเมดานเนี่ยรัสวันดีนะครับอัดหนักแต่ก็พออัดเสร็จแกก็ยกมายกมือขอโทษครับแล้วเดี๋ยวมาอัดต่อครับได้ลูกฟรีคิกอย่างนี้บ่อยครั้งเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็น่าจะฉกฉวยโอกาสให้มันกดดันเมดานได้มากกว่านี้อีกสักนิดนึงแหละครับคือเป็นเหลี่ยมที่อาทิตย์ต้องเปิดอย่างเดียวไม่ใช่เหลี่ยมทางด้านนู้นทางนู้นแต่ยิงได้อ้าครับเปิดอีกแล้วไอ้เสาสองขวาได้มาคัส เหมือนจะมีข้างหลังเข้ามากระแทกหน่อยๆแล้วครับต้องดูภาพช้าครับว่าศีรษะแกไปโดนอะไรเข้าไปครับคราวนี้นี่อาทิตย์เลือกโยนมาที่เสาสองนะครับแต่ว่ามาคัสก็ออกมาเร็วครับโอ้โดนจริงๆครับโดนศีรษะของสุดที่นั่งพุกหอมครับดูมุมนี้น่าจะเห็นครับว่าโดนจังขนาดไหนโอ้โหไม่หน่อยนะครับโอ้ดูว่าสุดที่นั่งจะแตกหรือไม่เต็มหน้าผากเลยครับใช่ครับของสุดที่นั่งจะว่าของมาคาเซียเต็มท้ายทอยสุดที่นั่งนี่ก็จะติดทีมชาติด้วยนะครับติดทีมชาติชุดใหญ่ด้วยก็มีกองหลังอ่ะ4คนครับเรียกว่าเป็นแบ็คโฟได้เลยนะครับสุรีนัทพงศ์เกียรติประวุฒิแล้วก็สุทธินันท์เป็น4กองหลังจากชลบุรีนะครับที่มีชื่อติดทีมชาติผู้สาประตูก็จะมีโกสินทร์ณทัยรัตนกุลนะครับส่วนกองกลางอีก3คนเนี่ยมีอดุลลาโซสุรสุขาแล้วก็อาทิตย์สุนทรพิชแหละครับดูดิวิลเลียมครับมาสอนแทคติกให้แก่ซาด้าเงียบกริบเลยนะครับซาด้าไม่เลข17ได้จังหวะฟรีคิกครั้งเดียวก็นอกนั้นแทบจะไม่เห็นรวมทั้งเอสเตบันกับทันทีมด้วยหนักครับจังหวะที่โดนโขกเข้าที่ท้ายทอยคือจะเห็นจากภาพชายเห็นว่าศีรษะนี่กระดอนตามแรงเลยใช่ครับกระดอนตามแรงโขกของสุทธินันท์เลยครับรูดี้วิลเลียมเนี่ยชื่อเหมือนจะเป็นพวกยุโรปนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นคนอินโดนีเซียโดยกำเนิดเลยนะครับและนี่ครับปีเตอร์รีดก็ผู้จัดการทีมชาติไทยแล้วครับทาง PSMS เขาก็ทำการบ้านนะครับนัดที่ชลบุรีเจอกับท่าเรือก็ส่งคนมาดูฟอร์มของทางชลบุรีนะครับทางรูดี้วิลเลียมว่าเมื่อเห็นฟอร์มแล้วจะทำได้ดีแค่ไหนถึงตรงนี้ก็ถูกนำไปแล้ว1ประตูช่วงท้ายของครึ่งแรกแล้วครับมาคัสน่าจะเล่นต่อได้แล้วนี่พลพรรคคนล้อครับก็มีที่นั่งพิเศษหน่อยครับหาครับเกมเริ่มพิภพโคเน่สุรัตถึงเอกพันธ์บรรจงแล้วหูพลาดแต่ว่าโชคดีที่มาก็ทางอีดี้ซีบังโอ้มาคัสชลบุรีได้ขึ้นใหม่
พนุวัฒน์เบิ้ลมานัทพงษ์เอาละครับมีเวลาอีกแล้วเปิดแต่เปิดไม่ขึ้นทำไมทางเมดานก็แก้ไม่ยากครับดูทางซ้ายของชลบุรีเนี่ยจะขึ้นเกมมันคล่องแคล่วดีทีเดียวนะครับเนี่ยครับพอบีบขึ้นมาปุ๊บเมดานต้องพยายามสวนกลับให้เร็วแล้วครับเพราะว่าสวนกลับเร็วนี่ตัวผู้เล่นมีให้เลือกน้อยก็มักจะโดนตัดไปได้พนุวัฒน์เข้าในหักข้อสวยลูกนี้อาครับนัทพงษ์มีธงสะท้อนว่าต้องดูภาพเช้าว่าใกล้เคียงแค่ไหนครับลูกนี้มันต้องบอกว่าน่าเสียดายเลยครับเพราะว่าเป็นจังหวะที่เลือกได้หมดแล้วนะครับซ้ายขวาล้ำไม่ล้ำครับถ้าล้ำก็นิดเดียวแล้วครับช่วงที่พุ่งตัวออกไปครับของรัฐพงศ์ยังแค่1-0อยู่ครับมาคัสบอลลงพื้นยังแก้ไม่ขาดอ่ะครับมาถึงอาทิตย์เปลี่ยนแกนทางขวาบ้างให้เอกพันธ์ได้กระชากหน่อยไม่ทันแล้วครับออกข้างเป็นทางเมดานได้ทุ่มพอขึ้นนำจากประตูของโคนเน่ในนาทีที่18เนี่ยจริงๆแล้วชลบุรีก็ยังครองเกมได้เยอะกว่านะครับแต่ว่าพวกเขาดูจะลดจังหวะลดความเร็วในการทำเกมลงนิดนึงแหละครับเน้นการครองบอลให้มากขึ้นซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยแม้ว่าจะยังไม่ได้ประตูที่2นะครับแต่ความแน่นอนในเกมมีเยอะกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับสุทินันแก้มาได้ทางลูดี้วิลเลียมบอกว่าดูเกมกับการท่าเรือไม่รู้ว่าดูจริงหรือไม่แบ็คซ้ายขวาของชลบุรีไม่ได้โดนกดดันเลยครับทั้งสุรีแล้วก็ณัฐพงษ์เติมเกมรุกได้สะดวกเลยครับเมื่อปล่อยให้วิงแบ็คของชลบุรีซึ่งเก่งกับการเติมเกมรุกได้มีโอกาสทำที่ถนัดอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าเกมของทางเมดานตันแน่แล้วครับเอสเตบันลูกฟรีคิกเพื่อตีเสมอชิปนิ่มๆเลยว่าจะมีตัวสุดท้ายซ้อนออกมาได้ครับเติมใหม่ทางเมดานเร่งไม่มีใครสุทินันปล่อยดูว่าจะออกได้ไหมไม่ออกกับบอลหมดน้ำหนักสุทินันยังหาโดนฉกคอสตัสอิลี่คืนเล่นไม่ได้นะครับตะเล่นก็จะล้ำแล้วคอสตัสอิลี่ไม่เข้าใจจังหวะบอลแต่ตรงนี้สักครู่นี่ได้กับว่าเมดานฉกไปได้แล้วชลบุรีโดนบุกเข้าทำนี่สุทินันโดนเล่นงานแน่นอนครับลูกนี้นี่จังหวะเขาควรจะเตะทิ้งไปตั้งนานแล้วครับยังดีนะครับที่เมดานเองก็ดีไม่พอจะบุกเข้าไปครับที่พบโขกชงได้แม่นด้วยลูกนี้ไม่เกี่ยวไม่ทันบอลกระแดนกระดอนแรงไปหน่อยครับอาทิตย์บอลของทางคอสตัสโอ้โหไปวางจังหวะนี้แต่ผู้สินให้บอกว่าทางชลบุรีนะไปดึงก่อนนะครับก่อนที่คอสตัสจะไปวางที่นั่นดูอีกครั้งนึงครับเนี่ยครับตรงนี้ครับณัฐพงษ์สมณะไปดึงเอาไว้ครับสุดที่นั่นเลยเจ็บฟรีไปหน่อยนึงครับได้จังหวะลูกเซตพีแต่ว่าทางเมดานเอามาทำอะไรไม่ได้อาครับสุรีฝากเข้าคู่แฟนวันนี้สุรัตน์